สวัสดีก่อนอรุณสวัสดิ์เช้าตรู่วันอังคารครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้นะคะที่16มีนาคมแล้วนะคะวันพุธแล้วค่ะวันพุธครับวันพุธแล้วแป๊บๆกลางสัปดาห์เรายังเข้าใจว่าเป็นวังคารอยู่เลยวันนี้พุธแล้วค่ะคุณเอพุธแล้วนะใช่ค่ะเมื่อวานประชุมคณะรัฐมนตรีมันมีข่าวออกมาในหลายเรื่องเอาเกี่ยวกับข่าวที่ว่าท่านนายกจะยุบสภาก่อนไอ้เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เรื่องนึงนะน้องเจนเพราะว่าพอมีข่าวนี้ออกมาก็เลยทำให้คนกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าจะยุบจริงไหมถ้ายุบแล้วเดี๋ยวเราจะได้เลือกตั้งกันใหม่นะถึงเวลาละเราจะต้องเข้าคูหาแล้วเลือกคราวนี้แหละเราก็จะไปเลือกท่านนายกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกสักรอบค่ะใครคิดอย่างนี้บ้างยกมือเลือกคราวนี้เราจะได้เลือกคนอื่นเสียทีนึงเห็นไหมอยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วอยากจะเปลี่ยนบ้างใครคิดอย่างนี้บ้างยกมืออันนี้ก็ว่ามันไปเพราะว่ามันมีกระแสมาอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของคดีน้องตังโมเมื่อวานก็คืบหน้าไปมากนะคุณแม่น้องกับทนายตอนนี้ส่งร่างน้องตังโมไปถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เดี๋ยวจะชันสูตรรอบ2วันที่17นี้เดี๋ยวคุณหมอพรทิพย์จะร่วมด้วยใช่ค่ะเข้าไปสังเกตแล้วก็เข้าไปดูในการผ่ารอบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชัดเจนจากคุณแม่เมื่อวานนี้ว่าถ้าเกิดจากนี้ไปใครมาโพสต์มากล่าวหาคุณแม่ว่าคุณแม่หน้าเงินเห็นแก่เงินมากกว่าเห็นแก่ลูกเดี๋ยวคุณแม่จะฟ้องคุณแม่บอกไม่อยากจะทำหรอกแต่ว่าจำเป็นต้องดำเนินคดีจริงๆทุกกรณีใครมาหาว่าแม่หน้าเงินไม่ได้แล้วจากนี้นะฮะท่านครับไปดูไล่ดูเหตุการณ์ไปนะครับเมื่อคืนตอน 3:30 กรมการปกครองเขาไปแถวๆสุขุมวิทไปจับแม่เล้าเอาเด็กมาค้าบริการทางเพศนะครับจริงๆไปอยู่2จุดนะคะก็คือซอยสุขุมวิท7แล้วก็สุขุมวิท3ที่แรกก่อนค่ะซอยสุขุมวิท7เนี่ยร้านเนี่ยชื่อว่า789 บาร์นะคะอยู่สุขุมวิทซอย7ค่ะเขามีคนแจ้งว่าที่นี่เนี่ยลักลอบค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18นะคะก็เลยบุกไปเลยค่ะซึ่งก็จะมีแม่เล้าเนี่ยที่ทำหน้าที่เชียร์แขกเชียร์แขกให้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์แล้วก็เอาเด็กผู้หญิงเนี่ยอายุต่ำกว่า18มาเสนอขายบริการทางเพศก็จะมีทั้งชาวต่างชาติคนไทยด้วยนะคะที่ไปเที่ยวที่นี่ค่ะวิธีการของเจ้าหน้าที่เขาก็คือเขาจะส่งสายลับเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะดูว่ามันเป็นแบบที่ได้รับแจ้งมาหรือเปล่าความหมายคือว่าทำเป็นลูกค้าแฝงตัวเข้าไปเป็นลูกค้าค่ะแล้วลองดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเด็กมาเสนอหรือเปล่าซึ่งก็ปรากฏว่ามีจริงๆก็มาเสนอจริงคราวนี้เขาขอดูตัวเลยเจ้าหน้าที่บอกถ้าเกิดมีจริงเดี๋ยวขอดูเลยว่าเด็กอย่างที่ว่าหรือเปล่าแล้วก็เอามาแต่ละคนเนี่ยไม่ถึง18ทั้งนั้นเลยโอ้โหแต่ละคนนี่14 15 16อ่ะค่ะแล้วก็เรียบร้อยเลยฮะพอเห็นอย่างงี้ปุ๊บเขาเรียกว่ายังไงเข้าทางเจ้าหน้าที่เขาก็รวบเลยฮะเนี่ยรวบเลยครับใช่ค่ะซึ่งคนที่ถูกจับนะคะแน่นอนแม่เล้าค่ะโดนก่อนเพื่อนเลยชื่อว่าคุณรัชดาอายุ42ค่ะแม่เล้าเนี่ยอายุ42แล้วครับก็จะโดนข้อหาค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีแล้วก็จัดให้มีการค้าประเวณีนะคะนี่คือแม่เล้าส่วนอีกคนที่จะต้องโดนไปด้วยแน่นอนเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านจะโดนข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตไหนๆไปสักทีนะฮะเขาลง2จุดครับเมื่อคืนอีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นโรงแรมในซอยสุขุมวิท3นี่ก็มีกลุ่มคนที่ถูกพาไปขายตัวแล้วก็น้องๆอายุยังไม่ถึง18กันทางผอ.รณรงค์เป็นผอ.ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนโควิดระบาดมาปรากฏไอ้ขบวนการค้ามนุษย์เอาคนมาขายตามซ่องนี่มันเคลื่อนไหวมันเงียบไปพักนะฮะเพราะลูกค้าไม่มีคนไม่ไปเที่ยวบริการกันน้องเจนเขากลัวโควิดตอนหลังโควิดสายพันธุ์ใหม่นี่เขาว่าลือๆกันว่าอาการมันไม่หนักไงไอ้พวกลูกค้าทีนี้ก็มาดูนิดนึงนะไม่ได้เที่ยวมานานก็กลับมาเที่ยวอีกไงพวกนี้ก็เลยกลับมาเอาเด็กมาขายบริการทางเพศก็กลายเป็นว่าโดนรวบไป2ที่2จุดเมื่อคืนนี้ครับอีกเรื่องนึงนี่ต้องรีบนะครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุสลดขึ้นเห็นว่าเมากาวนะท่านที่อุดรเนี่ยผู้ชายคนนี้ฮะ
คือพออาการมันได้ที่เนี่ยคือจะกระโดดออกจากบ้านหนีออกจากบ้านแล้วก็จะมาต่อยผู้หญิงตามตลาดนี่ผมถึงบอกว่ามันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วต้องรีบก่อนที่มันจะเกิดเหตุสลดนะครับเห็นชัดเลยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้จะเป็นหน้าร้านขายผลไม้นะคะในตลาดสดเทศบาล2ที่อำเภอบ้านดุงอุดรธานีท่านดูอีกทีก็ได้ครับเมาแล้วหลอนครับเสื้อเขียวเนี่ยครับเนี่ยนะครับคือหนีออกจากบ้านมาเสร็จเดินตลาดแล้วก็กระโดดต่อยผู้หญิงในตลาดแบบไม่รู้จักกันไม่มีเหตุผลเขางงอยู่นั่นน่ะยืนแบบสตันอยู่ขนาดต่อยเขาทำไมไม่มีเหตุผลเนี่ยครับเป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านผลไม้ตลาดสดเทศบาล2นะครับที่อำเภอบ้านดุงของอุดรธานีนะครับคือลูกค้าที่มาซื้อของแถวนั้นเนี่ยเขาก็งงรวมไปถึงผู้หญิงที่โดนต่อยด้วยแต่ว่าเจ้าของร้านขายผลไม้อะค่ะคือเขาพยายามที่จะตะโกนด่าไล่หลังผู้ชายคนนี้แล้วนะคะที่บอกว่าจะตะโกนไล่หลังเนี่ยเพราะว่าเขารู้จักค่ะเห็นหน้าค่าตากันอยู่แถวนี้ประจำผู้ชายคนนี้นะคะเขาจะรู้จักกันดีบอกมีอาการทางจิตวันดีคืนดีชอบทำร้ายชาวบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะโดนกันเยอะค่ะโดนมาหลายคนแล้วบางคนโดนต่อยบางคนก็โดนจับก้นบ้างบางทีก็จะเห็นผู้ชายคนนี้ยืนช่วยตัวเองอยู่ข้างๆตลาดคือไม่สนใจว่าใครจะเดินผ่านไปมาคือมันแล้วแต่อารมณ์ว่าอารมณ์ตอนนั้นมันเมาแล้วมันหลอนแล้วมันภาพมันเกิดอะไรอยู่ในหัวแล้วก็คิดว่าเหมือนโลกใบนี้มันเป็นโลกของเขาไงทีเนี้ยนายคนเนี้ยชื่อว่ามานพแม่บอกโอ้โหนี่สารพัดฮะเขาเรียกว่าไงฮะมา 3-4 ขนานยาบ้าก็เอาดมกาวเหล้าด้วยปรากฏหลอนครับหลอนหลอนมานพนี่อายุ35แล้วนะครับที่ก่อเหตุเนี่ยยังใส่ชุดเดิมอยู่เลยที่อยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วยาไม่กินนะอาการทางจิตทางประสาทก็กำเริบมาคือแม่ก็อยากจะให้เอาตัวไปรักษาให้มันพ้นไปแม่เองก็หลอนพอสมควรนะคำว่าหลอนนี่คือกลัวลูกนะค่ะส่วนลูกเนี่ยหลอนอีกแบบนึงคือหลอนยาเมากาวแล้วไปต่อยชาวบ้านอย่างไม่มีเหตุมีผลนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยเห็นแล้วก็ทุกข์ใจแทนคุณแม่เหมือนกันนะครับแม่ของมานพครับเนื้องานเขาจะช่วยยังไงเนี่ยครับโอ้อยากให้เอานี้ไปไกลๆยังไงจัดการให้มันสิ้นชุดไปเลยกินมันเบื่ออะไรมันไปหาตั้งแต่ตีเด็กหน่อยเนี่ยตลาดเอาไปค้างคุกให้แน่เจ้านายเอามันไปค้างคุกให้แน่หันหน้าเห็นบอลนางถึงลึงอยู่ไปตีผู้ใดมาละมือนี่ตีผู้หญิงเหรอครับนั่นแล้วเป็นคนพร้อมเพิ่นผู้นี้เป็นคนที่อยากให้เจ้านายจัดการให้ยุบแม่บอกเขาจะมึนๆเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะก็มึนๆน่ะเพราะถามอะไรก็เหมือนแบบเหมือนไม่ตอบสนองอะค่ะก็นั่งจมอยู่ในบ้านอย่างนั้นนะคะแม่บอกไม่ไหวเอาตัวไปรักษาทีพี่ชายค่ะพี่ชายของมานพพูดเหมือนกันเลยเหมือนกับแม่เลยบอกเคยไปรักษานะแต่เขาไม่กินยาหลายครั้งเนี่ยเห็นไปนั่งอยู่แถวบขส.แล้วก็วิ่งไปกัดขาของสาวๆที่มานั่งรอรถอะค่ะคนขับรถเขาเห็นท่านต้องนึกภาพบขส.ตามต่างจังหวัดอะถูกไหมคนเขาก็นั่งกันปกติมานพไปนั่งกัดขาเขาอะใช่สามหมื่นสี่หมื่นคนที่เผาให้ชิมเจ้าเฮ้ยมุดไปกัดขาคนที่บขส.นี่ต้องทำอะไรบางอย่างแล้วฮะเจ้าหน้าที่ต้องทำอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับอันตรายมากนะครับอันตรายมากครับต่อยคนแรงๆแบบสุดแรงเกิดได้อย่างไม่มีเหตุมีผลนี่คืออันตรายมากแล้วครับและอย่างที่คุณเอว่าคือแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ของแต่ละวันจริงๆภาพในหัวมันหลอนภาพไหนเราจะไปรู้แกได้ไงใช่ไหมอุบลราชธานีครับเรื่องนี้ให้ท่านไปดูนะครับลูกทรพีครับนรกส่งมาเกิดเอาจอบตีพ่อตีแม่เสียชีวิตเดี๋ยวสองศพนี่ไอตอนตีเนี่ยตีตายกันในไร่มันสำปะหลังครับแล้วก็ลากศพพ่อลากศพแม่มายัดใส่เตาเผาถ่านท่านดูภาพนะครับนี่ลูกแท้ๆเลี้ยงกันขึ้นมานะครับนี่เตาเผาถ่านใช่ไหมคะเนี่ยก็เหมือนเอาศพเข้าไปยัดอะค่ะแล้วก็เอาท่อนไม้เนี่ยมาสุ่มๆๆๆทับเอาไว้อะไม่รู้กะจะเผาหรือเปล่าหรือกะจะซ่อนสองศพคือศพของคุณแม่อุไรอิทิแล้วก็ศพของคุณพ่อวิไลอิทินะครับไอ้ตัวลูกที่ทำเนี่ยเอาศพแม่เนี่ยยัดใส่เตาเผาถ่านเอาฟืนทับ
เท้ามันพองมาท่านนึกถึงเตาเผาถ่านเตาเผาถ่านอะเท้าแม่เนี่ยคุณแม่นี่พอมาพ่อยัดเข้าไปไม่ได้แล้วพ่อข้างในมีศพแม่ศพพ่อวิไลก็ตั้งไว้ตรงหน้าเตาเผาเลยลากศพกันออกมาเคลื่อนศพกันออกมาโอ้โหหน้าเละฮะลูกชายคนนี้ที่บอกว่าทรพีแล้วก็ไม่รู้ที่ไหนส่งมาเกิดเนี่ยนะชื่ออเนกครับตอนโดนจับเนี่ยสภาพที่เจ้าหน้าที่บอกว่าหน้าเนี่ยไม่รู้สึกอะไรคือความหมายคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่สะทกสะท้านว่าอย่างนั้นนิ่งๆส่วนหนึ่งเสพยาเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าปัสสาวะที่ถูกเจ้าหน้าที่เอาไปตรวจเนี่ยปรากฏผลมันออกมาว่าเสพยาเสพติดเข้าไปเดี๋ยวดูหน้าก็ได้ค่ะหน้าคนที่เพิ่งฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเนี่ยตอนที่ถูกจับกุมตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะถามไม่สะทกสะท้านไม่มีการสำนึกผิดเลยว่าเพิ่งทำอะไรลงไปยายใสจับได้ในสวนยางนะคะแม่เนี่ยถูกเอาไม้ตีหน้าครับดูกันแม่นะแล้วพ่อเนี่ยเป็นจังหวะที่พ่อเอาวัวกลับเข้าคอกคือเลี้ยงวัวใช่ไหมฮะแล้วก็จูงวัวพยายามจะเอาเข้าคอกที่บ้านปรากฏว่าลูกที่เพิ่งฆ่าแม่ตายเห็นพ่อก็เลยเอาจอบจามใส่หน้าพ่อเสียชีวิตเป็นศพที่สองครับแล้วก็ลากศพไปไว้แถวๆเตาเผาถ่านใกล้ๆกับศพแม่ชาวบ้านก็ไม่เห็นนะเออโอเคเอามาถึงไว้เนี่ยมาถึงทางวิดีโอทางภาพก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแจ้งไปที่ตำรวจโพไซก็คือสภ.ในพื้นที่นะครับแล้วก็มาจับครับ1วันครับวันเดียวครับใช้เวลาวันเดียวครับฆ่าทิ้งทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับ2ศพกดเข้ามาวิดีโอเนี่ยวันละวิดีโอกดคุ้มไหมมึงกี่จะถักแท้นะเออใจเย็นๆมึงเอายาไปใส่ไม่มีเลยไม่มีอันคือกินยาคือมึงยังมึงมีครับอยู่นี่มีจังๆมึงไปเสียงไปใส่บางหันมีครับมีท่านครับอีกเรื่องนึงเห็นเรื่องนี้แล้วก็เห็นใจคุณยายนิดผู้อิ่มท่านเป็นโรคมะเร็งท่านอายุ83ปีแล้วที่สำคัญท่านเพิ่งโดนลูกแท้ๆท่านฟ้องเรื่องว่าเกี่ยวกับมรดกที่ดินเอาเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านครับเพื่อที่จะให้ท่านเข้าใจเรื่องของคุณยายนิดผู้อิ่มเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกับคุณยายนิดผู้อิ่มก่อนว่าคุณยายคือใครครับคุณยายคือเมื่อก่อนสาวๆเนี่ยเป็นชาวสวนทำไร่ทำสวนอยู่แถวๆนนทบุรีก็เก็บหอมรอมริบอยู่กินกับผัวคุณยายคนชื่อสมนึกก็อยู่กินกันมาทำสวนกันไปเก็บหอมรอมริบก็ซื้อที่ดินเก็บเอาไว้ทั้งที่กาญจนบุรีก็มีที่นครปฐมก็มีส่วนหนึ่งก็ที่แถวๆบางกรวยซึ่งมีหลายไร่ทีเดียวแหละถ้าเกิดคิดมูลค่าก็ว่าเป็นสิบล้านเอาว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ครับคุณผู้ชมที่รักครับผัวคุณยายก็คือว่าชื่อว่าคุณสมนึกไปแบ่งที่ที่บางกรวยให้กับลูกคุณยายมีลูก4คนนะครับ4คนเนี่ยคนที่2ลูกคนที่2อ่ะเป็นผู้ชาย9ปีนะนอกนั้นเป็นผู้หญิงหมดคุณยายชื่ออะไรทีนี้ตัดภาพกลับมาที่ผัวคุณยายตอนที่มีชีวิตพี่สมนึกแกก็ไปแบ่งที่ให้กับลูกแต่ตอนแบ่งที่ให้กับลูกเนี่ยแบ่ง3คนให้กับลูก3คนคือคนที่2คนที่3และคนที่4คนที่1ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ได้แบ่งกันไปคนละ161ตารางวาประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอสามีของคุณยายก็คือตาสมนึกเนี่ยคนแบ่งที่เนี่ยตายที่ของตาสมนึกเองเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยมีอยู่161ตารางวายายก็เห็นดีเห็นงามว่าอย่างนั้นก็เอาที่ของเดือนครึ่งของสมนึกที่ว่าเป็นผัวกันเนี่ยที่เป็นพ่อของทุกคนเนี่ยเอามาให้ลูกคนที่หนึ่งเพราะว่าลูกคนที่หนึ่งยังไม่ได้ที่ใช่ไหมตอนแรกค่ะปรากฏแค่นั้นแหละครับ
อยากจะให้ลูกมีที่เท่าๆกันกลายเป็นว่าลูกคนที่สองที่เป็นผู้ชายฟ้องแม่ยักยอกทรัพย์คือไม่พอใจไม่พอใจที่แม่เนี่ยไปแบ่งให้กับพี่สาวแล้วก็ไม่พอใจที่แม่เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเอาส่วนของพ่อเนี่ยไปให้พี่ซึ่งในความคิดของคุณยายเองเนี่ยต้องเข้าใจนะครับยายบอกพอมาเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยยายก็เลยไปสอบถามกรมที่ดินกรมที่ดินบอกว่าไอ้ตอนที่มีการโอนที่กันตอนที่ผัวคุณยายไม่ตายเนี่ยตอนนั้นมีการปลอมลายเซ็นยายนะหมายถึงว่าเซ็นชื่อแทนยายไปพอยายมาทราบเรื่องยายก็บอกโอเคก็ไม่ดำเนินคดีกับทั้งผัวทั้งลูกก็ไม่เป็นไรก็เห็นว่าเป็นสามีแล้วก็เป็นลูกก็เห็นว่าเป็นผัวเป็นลูกก็เป็นลูกอ่ะจะให้ไปฟ้องอะไรใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่คิดหรอกครับว่าพอสามีเสียชีวิตไปเนี่ยกับการที่จะเอาที่ที่สามีมีอีก161ตารางวาจะให้ลูกอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้มันจะเกิดปัญหาลูกคนที่สองจะฟ้องแม่เพราะอยากจะเอาที่ตรงนี้มาแบ่งไม่พอท่านดูต่อไปครับเพราะเวลามันผ่านมาเรื่อย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 เนี่ยปรากฏว่าลูกสาวอีกคนหนึ่งก็คือลูกสาวคนเล็กเสียชีวิตลงอีกเพราะทุกอย่างมันนี่เพราะเสียชีวิตลงเนี่ยปรากฏว่าที่161ตารางวาจากลูกสาวก็ต้องกลับคืนมาที่แม่ใช่ไหมเพราะคุณยายยังมีชีวิตอยู่ปรากฏว่าไงครับลูกชายคนเดิมครับคนที่สองเคยรับราชการนะครับรู้กฎหมายดีนะครับรีบเอาโฉนดไปแจ้งกรมที่ดินบอกถ้าเกิดมีใครมาขอครับคัดสำเนาโฉนดอย่าให้เด็ดขาดเจ้าหนี้ที่เองก็มาอธิบายบอกไอ้ที่ดินแปลงนี้ยังไงมันเป็นของคุณยายมันฉลาดลูกคนเล็กเสียนี่ก็ต้องกลับมาเป็นของแม่เวลาผ่านมาน่าว่าจะเป็น10ปีได้จู่ๆคุณยายนิดหรือว่าคุณยายสาวนิดถูกหมายศาลเรียกให้ไปขึ้นศาลวันที่5เมษายนเนี่ยครับในฐานะผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์แจ้งความเท็จและคนที่ฟ้องเนี่ยก็คือลูกชายแท้ๆซึ่งจริงๆเนี่ย42ฟ้องทั้งคดีอาญาทั้งแพ่งนะท่านไอ้คดีอาญาเนี่ยที่ฟ้องกันมานะลูกฟ้องแม่นะเรื่องที่ดินนะเงินของเราถ้าทั้งที่แม่คลอดออกมานะถ้าแม่ไม่คลอดวันนี้นะวันทุกวันนี้คุณรัตนาวันก่อนนะวันนี้ไม่มีชีวิตนะเขามีลูกกับสามีกี่คนนะแม่เบ่งคลอดมานะสามีเก่าเขามีใช้ชีวิตมานะแต่คนนี้คนสามีแล้วก็ได้ที่ของแม่ไปนะแต่วันนี้กลับมาฟ้องแม่นะ82น่ะเพราะรู้สึกว่าที่ที่เหลือเนี่ยมันควรจะต้องแบ่งให้ฉันบ้างแล้วคุณผู้ชมดูคุณยายค่ะคุณยายนิดเนี่ยคุณแม่เนี่ยค่ะของลูก4คนเนี่ยคุณแม่เล่าไปน้ำตาไหลไปนะคะคือแกบอกว่าลูกแท้ๆเนี่ยจะมาเอาแกติดคุกติดตารางตอนที่อายุปูนเนี่ยเสียใจมากค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยย้ำอีกทีว่าวันนี้เวลานี้คุณยายนิดอายุ83ปีครับเคยฟ้องคดีอาญาคุณยายมาแล้วครับแต่ว่าศาลบอกคดีอาญาลูกฟ้องแม่ไม่ได้ลูกก็สืบสันดานจากแม่นะไม่สามารถที่จะฟ้องบุพการีแท้ๆได้ศาลนี่เขาสถิตความยุติธรรมอยู่แล้วมิวายเอาผิดคดีอาญาไม่ได้ไปฟ้องแพ่งและที่น่าสงสารกว่านั้นณเวลานี้คุณยายสาวนิชที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ต่างหากฟ้องร้องนะลูกความกับมันไอ้เรื่องทุกตึกทุกบ้านก็หมดเลยแม่นะเบ่งมึงมาเลี้ยงมึงมาจนโตขนาดนี้ให้การศึกษามึงมามึงเคยทำอะไรให้กูมั่งตอบแทนบุญคุณด้วยการไม่เคารพเหยียดหยามเหยียบย่ำไปฟ้องไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเสร็จแล้วมาคิดไปคิดมาทุกวันนี้เราทำเหนื่อยเพื่อใครวันนี้เพื่อลูกก็เปล่าวะเพื่อลูกดังนั้นเราไปสอนแดกว่าไม่เอาแล้วถ้าว่าเราไปทำลูกกับผัวลูกกำลังทำงานไอ้ผัวช่วยถวยดีๆก็ไปเอาเขาเข้าคุกไม่เอาไม่เอาล้มเลิกเดี๋ยวสักวันนึงมันก็โตมีครอบมีครัวมันต้องสำนึกได้
้องกลับมากราบตีนขอโทษเรามันได้รอวันนั้นรอเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองอะลำบากแสนเข็ญก็ไม่เคยคิดมันไม่เคยหยิบยื่นมาสักสลึงสักบาทมันไม่เคยมาดูแลเลยตอนเราเข้าโรงพยาบาลเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายมันกลับดีใจว่าเออจะได้ตายซะเลยไอ้เราก็ไม่ตายนี่ได้คนนี้คอยดูแลกับหลานเนี่ยสองคนทั้งวันหนึ่งรอไปรอมาได้สารหมายสารมาพอได้หมายสารมานี่ยายความรู้สึกของตัวว่าเลิกกันทีกูไม่รอแล้วมึงทำได้ยังไงมึงจะเอาใจมึงจะเอากูเข้าคุกเข้าตารางนี่เข้าใจหัวอกของคุณยายเพราะว่าที่ทั้งหมดก่อนที่จะไปถึงลูกคือคนสร้างมาจริงๆในที่ทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะแบ่งก็คือคุณยายนะครับน่าสงสารอย่างที่สุดก็คือทุกสิ่งอย่างที่พ่อแม่ทำก็เพื่อลูกทั้งนั้นการใช้ชีวิตของคนบางทีอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีนู่นอยากมีนี่อยากเนี่ยเป็นราชการด้วยเป็นข้าราชการด้วยเห็นว่าอดีตนะอายุก็61 62นะแล้วใช่ค่ะบางทีพื้นฐานของความคิดของการเกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนในบางทีมันน่าคิดเหมือนกันนะมันน่าคิดเหมือนกันนะครับลองนะดูความกับมันดูเรื่องพระเรื่องเจ้าครับท่านครับหลวงปู่หงนะครับท่านเป็นเกจิอาจารย์แห่งอีสานใต้มรณภาพตั้งแต่ปี57แต่ทีเนี้ยสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนี่จะเป็นระดับเกจิอาจารย์เกจิหลายๆท่านพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยตอนมรณภาพหรือว่าละสังขารก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ในหลายรูปนะครับประเทศเราจะมีหลวงพ่อหลายๆรูปที่ลักษณะคือร่างไม่เน่าไม่เปื่อยหลวงปู่หงก็เป็นหนึ่งท่านที่สังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยมรณภาพตั้งแต่ปี57 97พรรษาในเวลานั้นนะครับทีนี้ในทุกปีต้องเล่าให้ท่านฟังเท้าความอย่างนี้นะครับเขาจะมีการจัดพิธีเปลี่ยนจีวรให้กับหลวงปู่ในโรงแก้วก็ปรากฏปีนี้จัดวันที่5มีนาเปลี่ยนจีวรให้กับหลวงปู่ให้กับสังขารหลวงปู่ในโรงแก้วพอวันที่5เปลี่ยนจีวรเสร็จผ่านมา4วันวันที่9มีนามีคนมาโพสต์ใส่โซเชียลประกาศขายเล็บหลวงปู่หงครับเจ้าหน้าที่ทางวัดปรากฏไปเห็นเขาก็ตกใจไล่เช็คใหญ่พอไปไล่เช็คในโรงแก้วปรากฏว่าหลวงปู่หงเล็บหายไป4เล็บจริงๆครับแจ้งความเลยครับก็มาสันนิษฐานว่าก็น่าจะหายตอนที่เปิดโรงแก้วเพราะมีคนเข้าไปช่วยเปลี่ยนจีวรกันหลายคนข่าวออกไปปรากฏสักพักนึงมีคนเอามาคืนเอาเล็บข้างขวามาคืนก่อนคนแรกอ้างบอกว่าที่ได้มาเพราะว่ามีเพื่อนรู้จักกันไปร่วมพิธีวันนั้นแล้วก็ได้เล็บมาก็เลยอยากจะได้พระหลวงปู่หงก็เอาเล็บมาแลกกับพระไปคนได้เล็บก็เอาเล็บมาคืนก็มีการไปจับคนที่เอามานี่ได้ละเล็บแรกก็คำถามก็คือว่าแล้วไปได้มายังไงคนที่ได้เล็บนี้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปเอาแอลกอฮอล์ครับช่วยเช็ดตามมือตามนิ้วของสังขารหลวงปู่แล้วปรากฏเล็บหลุดพอเล็บหลุดก็เก็บมาเลยก็เก็บมาเลยอันนี้โดนแจ้งความนะครับส่วนที่เหลือก็อย่าคิดว่ารอดเพราะยังเหลืออีก3เล็บคนที่ถือครองสามเล็บนี้ของหลวงปู่นะครับเจ้าหน้าที่บอกออกหมายจับแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าท่านอยู่ในพื้นที่นนทบุรีซะด้วย okay. สองคนแรกที่โดนไปก่อน okay. อันนั้นโดนไปแล้ว
เพราะไม่ยอมรับเองก็คือคุณสุชาติขันศรีชาวอำเภอประสาทแล้วก็มานพไกรภูลคนสุพรรณนะฮะนี่คือเล็บข้างขวาข้างเดียวก่อนนะครับส่วนอีก3เล็บเดี๋ยวท่านกำลังจะโดนนะครับเจ้าวาดวัดเพชรบุรีครับพระอธิการเอกลักษณ์นะครับท่านบอกว่าหลวงปู่หงถือว่าเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษาสูงนะครับอุปสมบทตั้งแต่อายุ20ไม่เคยสึกสมัยครองจีวรท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะและเมตตาสูงสายวิชาคมคือทางวิชาเขมรท่านจะถนัดตรงนั้นนะครับคนในพื้นที่คนต่างถิ่นนับถือหรือมากราบท่านเป็นหลายสิบปีออกวัตถุมงคลมาเป็นร้อยรุ่นเรื่องนี้สลดครับสลดครับควรจะต้องรีบเอามาคืนนะครับคุณค่าทางจิตใจต่อลูกศิษย์ลูกหามากนะครับพระอธิการเอกลักษณ์สุจินโนเจ้าวาดวัดเพชรบุรีนะครับจะให้เนื้อหาส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์อธิการเอกลักษณ์มาทำอะไรครับที่วัดวันนี้มาสอบพยานวัตถุเพิ่มเติมรายรูปดูว่าเออ1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยเนาะนับเดบนับอะไรดูครับว่าก็น่าจะเพิ่มเติมวันนั้นน่าจะถ่ายไม่ชัดหรือยังไงอะไรอันนั้นแล้วแต่ตำรวจเขาเนาะแต่นี่เขามาตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือตอนนี้ยัง3เล็บนี้ยังไม่ได้คืนนะยังหาพอมีเบาะแสไหมครับว่ามันเอาไปตรงจุดไหนที่อะไรอย่างนี้นะก็ตามข่าวตามรูปเนาะแต่มาก็เห็นตามข่าวตามรูปนั่นแหละคืบหน้าว่าผู้ที่เอาไปเขาก็มามอบตัวใช่ตอนนี้นะฮะมามอบตัวแล้วใช่กี่คนครับท่านคนเดียวนั่นแหละที่เป็นข่าวนั่นแหละนะนี่ตามที่ว่าไปเดี๋ยวรออีก3เล็บค่ะนะไปช่วยสร้างบุญสร้างกุศลเปลี่ยนจีวรแท้ๆดันมาเอาเล็บของหลวงปู่ออกจากโรงแก้วไปทำไมตี 4:58 นาทีแล้วครับท่านพักครู่เดียวแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือครับคืบหน้าหลายเรื่องนะสำหรับเรื่องของน้องคดีน้องตังโมด้วยพักสักครู่ครับสรุปเมื่อวานตอนเย็นช่วง5โมงเย็นคุณแม่พนิดาแม่ของน้องแตงโมพร้อมด้วยกับทนายความได้นำศพของน้องแตงโมเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ส่งไปถึงเรียบร้อยนี่ส่งไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทำไมเพื่อที่จะนำร่างน้องไปผ่าชันสูตรรอบที่2นะครับวันนี้ครับทีมแพทย์ที่เป็นคณะกรรมการจาก3โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามาและก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์5คนเขาจะทำอะไรเขาจะประชุมกันนะคะแล้วก็จะมีการเอาผลชันสูตรจากทีมนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่ผ่าชันสูตรรอบแรกเอามาพิจารณาด้วยส่วนทีมที่ผ่าชันสูตรศพรอบแรกก็จะต้องมาให้ข้อมูลในการชันสูตรรอบ2ด้วยเหมือนกันนะคะจากนั้นเขาจะประเมินข้อมูลจุดที่ยังจำเป็นที่จะต้องผ่าจุดที่ก็คือยังสงสัยอะค่ะจะไม่ได้ผ่าแบบนับหนึ่งใหม่แต่เขาจะผ่าเฉพาะจุดที่สงสัยเท่านั้นนะคะคือผ่าเพิ่มไม่ได้ผ่าซ้ำที่เดิมที่เคยผ่านะครับเพราะฉะนั้นวันที่จะผ่าศพน้องรอบสองจะตรงกับวันที่17มีนาคมนะครับก็คือพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ครับก็คือวันพฤหัสบดีครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นั้นก็จะมีคุณหญิงพรทิพย์นะครับที่ตอนนี้ท่านเป็นสวแล้วจะมาดูด้วยจะมาสังเกตการจะมาเสนอแนะเพราะเนื่องจากคุณหญิงหมอมีประสบการณ์ด้านนี้มาจะว่าทั้งชีวิตนี่ก็ไม่ผิดพอผ่าสิ้นสุดเสร็จเดี๋ยวคณะกรรมการนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมก็จะมาเบรนสตอร์มหรือว่ามาประชุมคุยกันอีกรอบนึงวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้รู้เขาคุยกันเสร็จเนี่ย
เอามาอธิบายให้กับคุณแม่แล้วก็นักข่าวได้ฟังอย่างครอบคลุมในทุกมิติที่สงสัยแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าการจะชันสูตรเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนแล้วพอชันสูตรแล้ววิเคราะห์เสร็จจะมาบอกกันวันไหนตรงนี้ยังสรุปไม่ได้คุณแม่บอกถึงเวลานี้สบายใจขึ้นคลายความกังวลไปบางส่วนแต่ส่วนที่กังวลก็มีถามว่าคุณแม่กังวลอะไรกังวลที่หนึ่งก่อนกังวลโซเชียลที่มันไม่หยุดไม่หย่อนเอาประเด็นโซเชียลก่อนแชร์คลิปแชร์ข้อความที่ทำให้ลูกแม่เสียหายยกตัวอย่างเช่นน้องตังโมรับงานเอนเตอร์เทนนี่ทำให้น้องเสียหายข้อความที่ทำให้แม่เสียหายยกตัวอย่างเช่นแม่หิวเงินเปล่าแม่เห็นแก่เงินไหมไม่เห็นแก่ลูกหรือเปล่าเอาว่าข้อความพวกนี้แหละถ้าเกิดไม่จบนับตั้งแต่เมื่อวานตอน6โมงเย็นเป็นต้นไปมีข้อความประเภทนี้โผล่ขึ้นมาแม่บอกเดี๋ยวฟ้องดำเนินคดีทุกคนที่มาทำให้ลูกแม่แล้วก็คุณแม่เสียหายนะส่วนประเด็นฟันของน้องอยู่ครบไม่ครบนี่ก็มีคำอธิบายออกมาชัดเพราะคุณแม่เองก็เห็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่อธิบายไปวันก่อนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยที่บอกว่าฟันน้องอยู่ไม่ครบจริงๆฟันน้องอยู่ครบค่ะคือคุณแม่เนี่ยได้ดูภาพจาก CT สแกนที่คุณหมอเนี่ยเอามาให้ดูนะคะโดยเฉพาะแผลที่หน้าแล้วก็ช่องปากคือแม่แล้วก็ทนายความดูคุณแม่บอกเห็นรายละเอียดหมดเลยค่ะทั้งฟันทั้งกระโหลกใบหน้าก็เห็นเลยว่ามันไม่มีร่องรอยการหักนะคะฟันเนี่ยไม่มีร่องรอยการหักไม่ได้ถูกถอนไม่ได้ใส่ใหม่ส่วนกระโหลกศีรษะแล้วก็ใบหน้าก็ไม่พบว่ามีกระดูกที่แตกหรือว่ามีรอยแยกก็ทำให้คุณแม่เนี่ยสิ้นข้อสงสัยในเรื่องผลการชันสูตรของนิติเวชตำรวจไปได้อะค่ะขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านเรียกประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของน้องตังโมที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับแล้วในวันนี้เดี๋ยวคุณหญิงหมอก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็จะมาร่วมด้วยถามว่าวันนี้คุณหญิงพรทิพย์จะมาร่วมอะไรจะมาร่วมฟังการรายงานผลการชันสูตรร่างของน้องตังโมอีกรอบหนึ่งทีนี้จากผู้มีประสบการณ์และเจตนาจะเข้ามาช่วยก็คือคุณหญิงหมอวันนี้ท่านจะมาฟังเรื่องราวทั้งหมดที่ทางเจ้าหน้าที่ชุดแรกได้ผ่าชันสูตรมาก่อนที่จะวางแนวทางว่าชุดแรกทำแบบนี้มาผ่ามา1 2 3 4จากประสบการณ์ทั้งชีวิตของคุณหญิงหมอเดินต่อจากนี้4 5 6 7ยังไงที่จะผ่ารอบ2ค่ะเช่นวันนี้คงจะได้คุยกันเพื่อความชัดแจ้งและชัดเจนขึ้นนะครับแผลนี่เกิดก่อนตกน้ำหรือตกลงน้ำส่วนกรณีรุ่นพี่รับน้องด้วยการต่อยหน้าอกจนทำให้น้องเปรมเด็กนักศึกษาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมาโดนต่อยจนเสียชีวิตสุดท้ายไม่ได้โดนคนเดียวแต่โดนเรียงคิวต่อยใช่ค่ะคนที่1ต่อยคนที่2ต่อยคนที่3ต่อยเป็นการเรียงคิวต่อยเพื่อทำโทษคือที่เขาอธิบายมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้วิธีให้รุ่นน้องยืนเรียงแถวกันตามเลขที่อะค่ะแล้วรุ่นพี่ก็จะเข้ามาต่อยทีละคนทีละคนก็คือถ้ามีรุ่นพี่30คนอย่างเงี้ยก็จะหมายความว่าถ้าแต่ละคนต่อยกันคนละครั้งรุ่นน้องคนนึงจะโดนต่อย30ครั้งเลยนะคะซึ่งจะบอกว่ารุ่นพี่คนนึงที่ออกมายอมรับว่าจริงๆรุ่นพี่ต่อยจริงต่อยเขาลิ้นปี่น้องต่อยคนละครั้งจนน้องเองสลบแล้วก็ปฐมพยาบาลส่งไปก็กว่าจะประสบอุบัติเหตุเสร็จกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลเสร็จน้องเสียชีวิตพอน้องตายก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เจตนาทำให้น้องตายความเสียใจนั้นก็ผ่านการกราบขอขมาคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วปรากฏเมื่อวานนี้เพื่อนของน้องเปรมคนหนึ่งก็มาพูดคุยแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนการทำกิจกรรม
ว่าวันที่13มีนารุ่นพี่นัดให้ไปเจอที่โรงเรียนไปทำกิจกรรมรับน้องถือว่าเป็นการรับน้องรอบที่3กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเขาจะรับน้องกันทั้งหมด4รอบนะไอ้ที่เกิดเรื่องนี่คือรอบ3ไอ้รอบแรกเนี่ยเคยรับน้องกันไปละไอ้รอบแรกนี่ใช้วิธีการเข้าฐานรุ่นน้องพอเข้าฐานเสร็จก็มาร้องเพลงร่วมกันคลานลงไปในน้ำในคันนาผ่านรอบแรกรับน้องรอบ2เขาใช้คำว่ารอบเสื้อดำก็จะมีรับน้องเสร็จก็จะได้รับเสื้อจากรุ่นพี่อ่ะรุ่นน้องผู้ชายทุกคนต้องแก้ผ้านะแต่ผู้หญิงเขาเนี่ยเขาไม่ให้แก้เขาให้ผู้ชายแก้ผ้าผู้หญิงยืนดูผู้หญิงยืนดูผู้ชายแก้ผ้ายืนดูเฉยๆแล้วก็ร้องเพลงมาร์ชของโรงเรียนไอ้รอบ3ที่เกิดเรื่องเนี่ยคล้ายๆกันรอบที่น้องเสียชีวิตเนี่ยกิจกรรมคล้ายๆรอบ2คือเข้าไปในป่ารุ่นพี่ขับรถมารับที่โรงเรียนตอนประมาณ 5:00 นไปถึงป่าก็ 2:00 นแล้วมีรุ่นพี่38คนรุ่นน้องอีก30กว่าคน32คนรุ่นพี่ไปถึงปุ๊บเริ่มต้นจากการเทเบียร์ใส่แก้วก่อนรุ่นน้องกระดกกันมาให้รุ่นน้องกินเบียร์ก่อนจุดธูปแจกธูปให้น้องขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยเริ่มทำกิจกรรมคล้ายๆกับรอบ2นะฮะรอบนี้ผู้ชายแก้ผ้าผู้หญิงยืนดูเหมือนเดิมแล้วก็ร้องเพลงไม่รู้เป็นอะไรฮะเน้นให้รุ่นน้องนี่แก้ผ้าจังเลย2รอบมั้ยเนี่ยไม่รู้รุ่นพี่มันอยากจะดูอะไรกันเยอะแยะมากมายขนาดนั้นจัดแถวเสร็จก็ให้คลานมาหารุ่นพี่ถามว่าคลานมาเสร็จทำกิจกรรมอะไรบ้างก็มาร้องเพลงมาร์ชของโรงเรียนแล้วก็ปรบมือไอ้ตัวรุ่นพี่เองมันก็จะสังเกตดูใครร้องผิดใครปรบมือไม่เข้าจังหวะเพื่อนโดนทำโทษเนี่ยวิธีการทำโทษคือถีบบ้างต่อยเขาลิ้นปี่บ้างเนี่ยวิธีการคือถ้าทำผิดคนหนึ่งเนี่ยก็จะโดนลงโทษเป็นลงโทษหมู่นะคะคือต้องมายืนเรียงกันนะคะแล้วทุกคนโดนถีบโดนต่อยหมดเลยซึ่งในวันนั้นเนี่ยเห็นว่ามีรุ่นพี่7คนที่ได้ต่อยรุ่นน้องรวมไปถึงน้องเปรมแต่ที่บอกว่ามีแค่7คนเพราะว่าที่เหลือค่ะที่เหลือเนี่ย20กว่าคนเนี่ยเขายังไม่ทันต่อยไงน้องเปรมเนี่ยล้มฟุบแล้วก็หมดสติไปก่อนแล้วสุดท้ายน้องมาเสียชีวิตเนี่ยค่ะสรุปถ้าเกิดเราแบ่งมาเป็นหมวดหมู่นะครับรุ่นพี่ไม่ได้ต่อยคนเดียวรุ่นพี่ใช้วิธีเวียนต่อยที่น่าเศร้ามากกว่านั้นอีกเรื่องคืออะไรน้องมีแฟนน้องท้องอ่อนๆ3เดือนลูกต้องมากำพร้าพ่อลูกไม่มีโอกาสที่จะเห็นหน้าพ่อเพราะตอนนี้ลูกยังอยู่ในท้องแม่อยู่เลยยังไม่คลอดพ่อก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นหน้าลูกแล้วเพราะเนื่องจากว่าพ่อโดนรุ่นพี่ต่อยลิ้นปี่เสียชีวิตไปแล้วมุมของพ่อแม่ของน้องบอกเอาเรื่องถึงที่สุดไม่ยอมนะครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่งออกประกาศออกมาประณามพฤติกรรมของรุ่นพี่ที่มารับน้องในลักษณะแบบนี้ในมุมของตำรวจสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาไปแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันคือตำรวจเนี่ยเชิญตัวรุ่นพี่ 6-7 คนนะคะไปสอบปากคำแต่ว่าการตั้งข้อหาเดี๋ยวดูพยานหลักฐานอีกทีค่ะซึ่งถ้าตำรวจเนี่ยระบุว่ามีความผิดทางมหาวิทยาลัยก็จะลงโทษขั้นสูงสุดเหมือนกันนะคะก็คือไล่ออกค่ะส่วนตำรวจก็จะดำเนินคดีนี่แหละศพของน้องเปรมนะครับถูกส่งมาชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจเนื่องจากว่าโรงพยาบาลค่ายสุรนารีไม่มีห้องความดันลบก็ไม่สามารถจะมาผ่าศพคนติดโควิดได้น้องติดโควิดนะครับร่างก็เดินทางมาถึงที่สถาบันนิติเวชช่วงประมาณสักบ่าย 2:00 นเมื่อวานนี้พ่อของน้องเดินทางมาด้วยก็มาคุยกับนักข่าวก็ติดใจการเสียชีวิตของลูกชายแน่นอนที่ผ่านมาไม่คิดว่าลูกจะมาจบชีวิตในลักษณะแบบมาจบสั้นๆแบบนี้เดี๋ยวรอผลชันสูตรเรียบร้อยนะครับพ่อก็คงจะดำเนินคดีแล้วก็คงจะถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติไปก็เอาถึงที่สุดอ่ะพ่อบอกไม่ยอมนะครับลูกชายพ่อออกกำลังกายแล้วไม่มีโรคประจำตัวถามทีไรว่าใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเป็นไงบ้างก็บอกมีความสุขดีไม่มีปัญหาอะไรดูดิครับอยู่หอพักคนเดียวมหาวิทยาลัยไม่ได้อธิบายเรื่องของการรับน้องการทำกิจกรรมอะไรครอบครัวฟังเลยจะดำเนินคดีถึงที่สุดไม่ยกโทษให้กับกลุ่มคนที่ทำร้ายลูกแม้แต่คนเดียวแล้วเชื่อว่ามันจะมีรุ่นพี่ที่ทำกับลูกมากกว่านี้อีกเดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อดีกว่าคุณพ่อเอกชัยชนภักดีก็
คดีถึงที่สุดไหมครับพ่อเสียใจเหมือนเป็นลมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อลูกพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนลูกเรียนตั้งใจความหวังเขาสุดท้ายก็ประมาณจบให้คุณพ่อสบายใจได้ส่วนหนึ่งเพราะว่ารุ่นพี่7คนเบื้องต้นก็คือร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายโดนดำเนินคดีในข้อหานี้ไปแล้วนะคะครับสอบสวนเสร็จแล้วก็แจ้งความไปแล้วด้วยครับพักกันอีกครู่เดียวครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาดูที่เหลือตี 5:12 นาทีแล้วครับวันก่อนมามีข่าวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านมาให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวทันทีที่ประเทศไทยจัดประชุมเอเปกเสร็จนะท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านจะยุบสภาเลยพอยุบสภาแล้วเดี๋ยวพวกเราคนไทยจะเลือกตั้งกันใหม่เลยก็เลยทำให้คนที่ตามข่าวกลุ่มหนึ่งเกิดมีความหวังขึ้นมาว่าเอาแล้วถึงเวลาที่เราจะได้คูหาเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วทีนี้แหละเราจะเข้าคูหาแล้วไปกาให้ท่านประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกสักรอบใครคิดอย่างนี้บ้างหรือถึงเวลาแล้วที่เราจะเข้าคูหาไปกาเลือกนายกคนใหม่สักทีหนึ่งเปลี่ยนซะบ้างใครคิดอย่างนี้บ้างก็คิดหลากหลายกันไปปรากฏต่อเรื่องนี้นะครับขออนุญาตเดี๋ยวฉายฉากกระทัดให้เห็นภาพว่าการเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนไหนยังไงและมีกี่ภาพฉากกระทัดการเมืองในอนาคตสั้นๆพอประชุมครม.เสร็จเมื่อวานที่ทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าท่านนายกประยุทธ์ออกมาอธิบายเรื่องวันก่อนที่ทางพลเอกประวิตรส่งสัญญาณบอกพรรคเล็กนะครับว่านายกเนี่ยเตรียมที่จะยุบสภาแล้วปลายปีนี้พอจัดประชุมเอเปกเสร็จเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะยุบสภาเลยเลือกตั้งใหม่เลยกำหนดการประชุมเอเปกจริงๆเนี่ยเขาจะจัดขึ้นวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนะครับปลายปีก็จะเป็นช่วงที่จะมีผู้นำประเทศ20ประเทศเขาจะเดินทางมาที่ไทยเป็นงานใหญ่ที่ทางพลเอกประยุทธ์ท่านนายกเนี่ยหมายมั่นปั้นมือมากว่าท่านอยากจะเป็นเจ้าภาพงานนี้ก่อนที่รัฐบาลท่านจะครบวาระเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานท่านนายกออกมาอธิบายว่าไอ้การยุบสภาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่ถึงเวลาเหมาะสมมันเป็นอำนาจของผมอำนาจของนายกไม่เกี่ยวกับคนอื่นที่พลเอกประวิตรออกมาบอกว่าจะมีการยุบสภาเนี่ยนั่นความเห็นส่วนตัวของบิ๊กป้อมการบริหารของท่านก็ยังไปเหมือนเดิมไอ้เหมือนเดิมของท่านคือท่านบอกคิดจะปรับคณะรัฐมนตรีไหมไม่ปรับอันนี้เหมือนเดิมไม่คิดจะปรับคณะรัฐมนตรีอย่าลือกันไปไม่ปรับสองคือทำงานแบบให้เกียรติส.ส.พรรคใหญ่พรรคเล็กเท่ากันอันนี้สาระสำคัญมีไม่มากแต่พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านเห็นฉากกระทัดในอนาคตว่าถ้าเกิดยุบสภาจริงๆพวกเราจะได้เลือกตั้งกันเดือนไหนหรือถ้าเกิดท่านไม่ยุบสภาท่านทำงานสุดซอยเลยครบวาระเดือนมีนาและพวกเราจะได้เลือกตั้งกันวันไหนหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้บ้างเอาเป็นว่าภาพฉากทัศน์การเมืองในอนาคตเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ภาพเอาภาพที่1ก่อนภาพแรกเนี่ยถ้าเกิดท่านนายกตัดสินใจยุบสภาเลยพอจัดประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายนเสร็จปั๊บท่านยุบสภาเลยตรงนี้เราสามารถคำนวณวันเลือกตั้งครั้งใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมไปลองกดดูแล้วเนี่ยวิธีการคำนวณเนี่ยเราไปตั้งต้นจากรัฐธรรมนูญมาตรา103เขาเขียนขั้นตอนไม่หมดแล้วหลังจากโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาเสร็จปุ๊บเนี่ยกกต.ท่านต้องจัดเลือกตั้งให้เสร็จภายใน45วันถึง60วันความหมายก็คือว่าถ้าเกิดท่านจัดประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายนนะเสร็จ
แล้วท่านยุบสภานะหลังประชุมเอเปคเดือนพฤศจิกาเสร็จเนี่ยเท่ากับว่ากกต.มีเวลาจัดเลือกตั้งไม่เกิน60วันตัวเลขกลมๆก็จะจัดเลือกตั้งช่วงกลางเดือนมกราถึงเต็มที่ก็สิ้นเดือนกุมภาพันธ์อันนี้น่าแหลกถ้าเกิดตัดสินใจยุบสภาตามข่าวเราจะได้เลือกตั้งกันเนี่ยไม่เกินกุมภาพันธ์มกรากุมภาแล้วถ้าเกิดไม่ออกฉากทัศน์หน้านี้ไปออกอีกหน้านึงคือท่านประยุทธ์ตัดสินใจมายุบสภาลากยาวทำงานแบบสุดซอยไปเลยทำจนครบวาระ4ปีไปสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีหน้านี่ก็ต้องไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา102ขั้นตอนคือมีการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเสร็จกกต.ต้องจัดเลือกตั้งภายในกรอบ45วันตัวเลขกลมๆถ้าท่านตัดสินใจทำงานจนสุดซอยเลยไปถึงเดือนมีนาคมเนี่ยเลือกตั้งจะเกิดขึ้นกลางเดือนพฤษภาคมก็คือภายใน45วันนะนี่ไม่ยุบสภานะนี่ฉากกระทัดที่2คือท่านนายกตัดสินใจทำงานไปจนสุดวาระเลยไม่ยุบสภาแต่ถ้าเกิดยุบสภาเราได้เลือกตั้งกันไม่มกราคมกุมภาแต่ถ้าเกิดท่านตัดสินใจทำงานไปจนสุดเราได้เลือกตั้งกันพฤษภาคมฉากที่3ถ้าไม่เกิดฉากกระทัดที่1ฉากกระทัดที่2เกิดฉากกระทัดที่3คือเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาท่านนายกต้องหลุดออกจากตำแหน่งนายกยกตัวอย่างเช่นท่านถอดใจลาออกบ้างอยู่ๆสภามาลงมติไม่ไว้วางใจท่านเสียงท่านสู้ไม่ได้หรือถูกศาลพิพากษาจำคุกถ้าออกหน้านี้ผลที่ตามมาคือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะท่านต้องพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมท่านคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดหน้านี้ออกมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองท่านถอดใจลาออกต่างๆขึ้นมาเนี่ยต่อไปจะมันจะเดินไปยังไงแล้วนายกคนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดท่านลาออกสภาลงมติไม่ไว้วางใจท่านเนี่ยมันต้องไปตามรัฐธรรมนูญ158บวก159คือก็ต้องไปเลือกนายกคนใหม่จากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเคยเสนอมาถ้าออกหน้านี้นะทีนี้เราก็ไปเช็คดูว่านายกที่บัญชีพรรคการเมืองเสนอมามีใครบ้างภูมิใจไทยเขาเคยเสนอท่านอนุทินประชาธิปัตย์เคยเสนอท่านอภิสิทธิ์เพื่อไทยเสนอมา3ชื่อท่านสุดารัตน์สถานะตอนนี้ท่านออกจากพรรคเดิมไปแล้วท่านไปอยู่พรรคใหม่แล้วคงไม่ได้ละเพื่อไทยเสนอท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งท่านชัชชาติก็เตรียมสมัครผู้ว่ากทมแล้วก็คงไม่ได้ละเสนอท่านชัยเกษมนิติสิริอดีตรัฐมนตรียุติธรรมก็ยังอยู่เพื่อไทยอยู่ก็จะคงจะเป็นตัวแทนของเพื่อไทยในเวลานั้นแต่พอมาประเมินถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหน้านี้เกิดออกฉากทัศน์หน้านี้ท่านนายกลาออกหรือสภาลงมติไม่ไว้วางใจท่านหรือท่านถูกศาลพิพากษาจำคุกขึ้นมาเนี่ยถ้าท่านประยุทธ์โดนขึ้นมาเนี่ยคนที่มีโอกาสจะเข้ามาเสียบและเป็นนายกส้มหล่นมากที่สุดก็น่าจะเป็นท่านอนุทินชาญวีรกุลจากภูมิใจไทยเพราะเนื่องจากว่าเสียงสสภูมิใจไทยมาเป็นอันดับ2อ่ะ62เสียงมากกว่าประชาธิปัตย์นี่ก็3ฉากกระทัดที่ไม่ออกฉากที่1ก็ออกฉากที่2ไม่ออกฉากที่2ก็ออกฉากที่3ซึ่งเวลานี้ในเวลานี้กับข่าวในวันนี้น้ำหนักมันยังอยู่ฉากกระทัดที่1ก็คือจัดประชุมเสร็จแล้วก็ยุบสภาถ้าเกิดออกหน้านั้นคนไทยทั้งประเทศเราจะได้เข้าคูหาไปเลือกนายกคนใหม่ช่วงไม่มกราก็กุมภาพันธ์นี่เราฉายให้เห็นอนาคตก่อนคร่าวๆแล้วพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามที่เหลือครับHa ha ha!
มหน้ากากถูกประเภทลดอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 จากสสส.คือจากสงครามรัสเซียยูเครนนะนักท่องเที่ยวก็คือรัสเซียยูเครนเนี่ยเขามาฝั่งเรามาเที่ยวฝั่งเราแล้วตอนนี้ปัญหามันคือกลับประเทศไม่ได้ใช่ค่ะสองบัตรเครดิตก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะรัสเซียถูกความบาดค่ะทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดที่เกาะสมุยคือในเมื่อคนยูเครนกลับประเทศไม่ได้เราก็ดูแลเขาซะเลยโอ้โหต้องชื่นชมจริงๆเรื่องนี้ค่ะเป็นภาพที่ดีมากๆเลยนะคะเจ้าของวิลล่านี้ค่ะวิลล่าชื่อว่าแม่น้ำวิลล่าคุณเอเขาจะไงครับอยู่ที่เกาะสมุยเป็นคือเจ้าของคือเขาเนี่ยเห็นว่านักท่องเที่ยว2คนนี้ที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาเป็นชาวยูเครนและฝั่งนั้นสู้รบกันแล้วเขาตกค้างที่นี่เขากลับประเทศไม่ได้ไงคะแล้วยังไงต่อทีนี้เขาก็เลยบอกว่ากะจะอยู่สมุยแค่สัปดาห์หนึ่งตอนนี้ต้องกลายเป็น2สัปดาห์แล้วก็ไม่รู้ต่อไปนี้ต้องอยู่ต่อหรือเปล่าทางเจ้าของวิลล่าเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลดค่าที่พักให้จากคืนละ 1,500 ที่จ่ายอยู่อะค่ะลดเหลือ600ละกันแล้วบางมื้อเนี่ยทำอาหารให้ทานฟรีๆด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าโอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต้องยืดเยื้อแน่ๆมันต้องนานกว่านี้แน่เลยที่ต้องอยู่ที่เนี่ยค่ะบัตรเครดิตก็ใช้ไม่ได้อีกก็ลดให้ละกันทำกับข้าวให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆคุณพิษณุกิจไพฑูรย์เจ้าของแม่น้ำวิลล่าค่ะนี่กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวนี่เขานอนริมทะเลนะเมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมคือวิลล่ามันอยู่ริมทะเลเนี่ยริมทะเลเลยวิวดีเลยอ๋อน่าสงสารเหมือนกันนะก็คือเขาอยากจะกลับประเทศนะแต่ว่าทางนั้นมันก็แบบฟรีเลยมันก็แหมมันก็อันนี้ก็ถือว่าลดให้ก็เยอะแล้วนะก็มากกว่าครึ่งอะก็หกร้อยก็คือละหกร้อยกว่าบาทนี่ก็มากกว่าครึ่งหกร้อยกว่าบาทนี่แหมนี่วิลล่าริมทะเลนะ600กว่าบาทเนี่ยค่ะแต่คือเขาก็ไม่อยากจะให้เกิดแบบนี้ไงคะแล้วไม่ได้เรียกร้องด้วยอ่ะนี่เราช่วยกันเห็นใจกันอันนี้ยูเครนใช่ไหมคนยูเครนใช่ค่ะคนยูเครนแต่ปกติสมุยเนี่ยก็จะมีรัสเซียยูเครนมาเที่ยวกันทุกปีอยู่แล้วเขาก็จะชอบมาสมุยนะคะบ้านเหลือหรือเปล่าเนี่ยเห็นใจเลยเนี่ยเออน่าสงสารนะกลับไปไม่รู้จะเจออะไรบ้างกลับไปเจออะไรบ้างจะเจอหรือเปล่าด้วยบ้านเบิร์นเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์นี่ก็ร้องไห้ไปด้วยเลยค่ะเห็นใจครับเห็นใจครับที่เราต้องมีน้ำใจเราต้องมีน้ำใจให้กันนะครับนี่พี่ท่านนี้ใช่มั้ยใช่ค่ะเจ้าของวิลล่าเออหน้าตาใจดีใช่ค่ะแม่น้ำวิลล่านะวิวดีนะคะขอบคุณมากนะพี่นะไม่รู้ตื่นเช้ามาดูทีวีอยู่หรือเปล่านะครับขอบพระคุณมากนะครับพี่นี่พี่ไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะ2คนนี้นะพี่ต้องถือว่านี่ช่วยประเทศนะเนี่ยทำงานให้กับประเทศเลยนะไม่ได้งบจากรัฐบาลด้วยนะเนี่ยพี่เงียบสงบลดได้เองนะครับคุณพิษณุนี่ใจดีถึงขั้นว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวอยากออกไปไหนเนี่ยหยิบยืมมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปข้างนอกได้เลยนะคะดีมากเลยไม่คิดค่าเช่าไม่อะไรด้วยเติมน้ำมันได้ด้วยชื่ออะไรเจ้าของชื่อพี่พิษณุกิจไพฑูรย์ค่ะพี่พิษณุกิจไพฑูรย์นี่ขอบพระคุณนี่หัวใจใช้ได้ท่านดูแลคนสมควรแต่ว่าส่วนนักท่องเที่ยวนี่ถือว่าสุดยอดอ่ะประมาณสัก 30-40% นี่รัฐบาลมีเกียรติบัตรมีอะไรยังไงต้องมอบให้แกนะเนี่ยเราก็เพิ่งกลับไปนะฮะนี่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะเนี่ยก็มีปัญหาคือว่าเขาไม่สามารถกลับไปได้ชาเชิงเซามีภาพวัวแดงภาพกระทิงอ่างลือในมาให้ท่านได้ดูนะเป็นกล้องวงจรปิดมานะครับนี่มาซะเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวท่านได้ดูภาพนี้หน่อยนะครับโอ้โหทั้งช้างด้วยอะไรอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในฮะตัวเล็กตัวใหญ่มาหมดเลยค่ะก็จะเห็นว่าแม่ช้างเนี่ยอยู่ข้างๆลูกช้างแล้วก็มีวัวมีกระทิงสัตว์ป่าอื่นๆก็ละเยอะเลยนะคะครับนี่เป็นภาพจากวงจรปิดค่ะคือเขาไปติดตั้งกล้องเพื่อที่จะติดตามพฤติกรรมของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในอ่ะนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการติดตั้งนะเพราะว่ามันได้ภาพมาชนิดที่ว่าเต็มที่เลยเป็นห่วงเหมือนกันนะก็เห็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูแหล่งอาหารมันจะยังไงแล้วเนาะโตก็ไม่ทันด้วยเอาละแล้วก็ให้ท่านได้ดูภาพสัตว์ป่าดูธรรมชาติบ้างก่อนที่เราจะส่งต่อกันนะครับไปที่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งแล้วก็ทุกข่าวสารสำคัญในเช้านี้รอท่านอยู่6โมงเช้าในเรื่องเล่าเช้านี้หน้าจอช่อง33พรุ่งนี้เช้าตรู่ขันข่าวเช้าตรู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
ันสูงสุด10ปีดวงทีวีสีทองฟ้า